僕が守ってみせる。やっ、飛べ総翼。弱虫なんて言わせない。ทุกคนเนาะก็หลังจากที่ในกาชาพิกอัพของทีเซ่เราเกลือนะคะก็โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในช่อง Forever ที่ทันนะคะแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Sword Art Online Alicization Rising Steel ค่ะหลังจากสุ่มกาชาได้ประมาณผ่านวันนะคะกาชาใหม่ของ Rising ก็ได้มาอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วเป็นคนที่หายไปนานมากล่าสุดน่าจะเป็นธาตุลมนะคะที่มานะคะเป็นชุดเดียวกันเดียวแล้วก็หายไปเลยค่ะส่วนคนที่กลับมาก็คือเลนลีนั่นเองนะชื่อ Guard for your ears only เนาะก็เป็นไลท์ธาตุนั่นเองเย้ตัวไลท์ธาตุมาอีกแล้วจริงๆนึกถึงเลยอะตัวไลท์ธาตุตัวไลท์ธาตุอะเราเพิ่งสุ่มได้ตัวล่าสุดก็คือทีเซที่เป็นชุดอัศวินนี่คือได้แบบงงมากเลยแต่อันนั้นก็คือเป็นตู้ฟรีนะคะก็อย่าไปสนใจค่ะเรามาดูที่เลลีก่อนนะคะว่าเลลีมีสกิลอะไรบ้างนะคะแต่ที่ดูอ่ะมันมีทั้งชาร์จเอ็กซ์เซลแล้วก็เบรกอยู่ในตัวเดียวกันอ่ะดีมากเลยค่ะทุกคนสำหรับเรานั้นเราชอบแบบสกิล3สกิลเนี้ยอยู่แบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลดีเทลก่อนนะคะชาร์จก็จะเป็นแบบโจมตีเดี่ยวแบบแข็งแรงนะคะส่วนอินคาร์เนตชาร์จจะประมาณ 30% แล้วก็เพิ่มแอตแทคอีก 15% แล้วก็อื่นอินคาร์เนตชาร์จจะอยู่ที่ 20% นะอันนี้คืออินครีสอินคาร์เนตชาร์จอินครีสเนาะอันที่2จะเป็นเอ็กซ์เซลเอ็กซ์เซลก็จะเป็นโจมตีแรงมากจะเป็นโจมตีเดี่ยวนะคะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกับcritical damage ทุกคน 10% สำหรับ2เทิร์นสูงสุด 30% นะคะส่วน3ก็คือ slash attack strong แข็งแรงปกตินะคะเป็นโจมตีเดี่ยวแล้วก็จะมี recollection field light 5อีก1นะคะแล้วก็ incarnate break 47.50% นะคะส่วน special partner ก็คือ tse นะคะต้องมี tse อยู่นะคะ tse light 5นะคะเอ๊ะแต่เรามาดูไอ้นี่ก่อนนะคะว่าที่เปอร์เซ็นต์เนาะครั้งก่อนเห็นก็เกลือจริงๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของเลนลี่จะประมาณเลนลี่ก็จะประมาณ 1.5 นะคะแต่จริงตู้ไลท่าน่ะคนที่เรายังไม่ได้เลยนะจะมีเนนโทเกียแอดมินนะคะยูนาได้แล้วเนี่ยตัวคอสแลก็ยังไม่ได้ค่ะอันเนี้ยได้แล้วแล้วก็มาเลนลี่นะคะมาเรามาลองดวงกันดีกว่าเนาะดูซิว่าวันนี้เราจะเกลือหรือไม่เกลือนะคะเพราะว่าตู้นี้ก็คือลองคิดได้ประมาณวันสองวันก็คือเกลือนะมาเรามาลองตู้นี้กันดีกว่าเพราะตู้นี้เราจะเกลือหรือไม่เกลือถ้าเกลือรอพิกอัพค่ะแต่ถ้าไม่เกลือพิกอัพก็ไม่ต้องรอโอเคเราค่อยมีเพิ่มพูหน่อยรู้สึกดีขึ้นจะได้มีสุ่มไปอีเวนต์เรื่อยๆอะไรอย่างนี้ว่าแต่เลลี่ถือดอกไม้ให้ใครนะโอเคมาค่ะเรามาลุยกันดีกว่าเฮ้ยแอบหลดนานนิดนึงคือปกติเอทัสกีเนี่ยยังไม่เคยเห็นสีน้ำเงินกับสีชมพูเลยอ่ะจริงๆเราอยากเห็นแบบวิ่งแบบสีน้ำเงินสีชมพูนี่โอ้โหนี่เงียบมากเกลือหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมาอย่างนี้ไม่แน่ทุกคนมาอย่างเงี้ยไม่แน่โหตัว3ดาวมาก่อนเลยโอเคไปเรื่อยๆค่ะ
ม่แน่อาจจะเกลือทุกคนมาเวลขนาดนี้นะแค่เห็นว่า3ดาวมาตัวที่2แล้วอ่ะอยากกดสกิปมากเลยอยากกดสกิปทุกคนเราขออนุญาตกดสกิปนะคะนั่นไงคือมาอย่างเงี้ยมาอย่างงี้คือเกลือแน่ๆเกลือจริงๆทุกคนอ่ะตัวนี้เกลืออีกแล้วครับท่านไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีทีเซ่นี้อยู่เดี๋ยวเราให้ดูเลยค่ะทีเซ่อันนี้นะทีเซ่อันนี้ทีเซ่อันนี้เพราะว่าเราจำได้ว่าทีเซ่เนี่ยดีค่ะมีคนบอกมาก็เลยโอเคก็เลยอัพมาแล้วก็อัพพัดจันไปอีกนิดนึงนะคะก็เลยโอเคมางั้นเดี๋ยวเราไปแล้วดีกว่านะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปพิกอัพนะทุกคน